เรื่องจิตท,ที่ดิ้นรนกลับกลอกพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ที่ภูเขาชื่อจาริกาทรงปรารกท่านพระเมขิยะตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าก็พระศาสดาตรัสเรียกพระเมขิยะเทระผู้ไม่สามารถประกอบความเพียรในอัมพวันนั้นได้ เพราะความที่ท่านถูกวิตกสามอย่างครอบงำมาแล้วตรัสว่าเมขิยะเธอละทิ้งเราผู้อ้อนวอนอยู่ว่าเมขิยะเราเป็นผู้ผู้เดียวเธอจงรอคอยจนกว่าภิกษุรูปอื่นจะปรากฏไว้ให้อยู่แต่ผู้เดียวชื่อว่าทำกรรมอันหนักยิ่ง ขึ้นชื่อว่าภิกษุไม่ควรเป็นธรรมชาติแล่นไปเร็วการยังจิตนั้นให้เป็นไปในอำนาจของตนย่อมควรดังนี้แล้วจึงได้ทรงภาสิทพระคาถาว่าจิตนี้เพื่อละบ่วงมานย่อมดิ้นรนดุดปลาอันพรานเบ็ดยกขึ้นจากที่อยู่ คือน้ําแล้วโยนไปบนบกดิ้นรนอยู่ฉะนั้นในการจบคาถาพระเมขขยะเถระได้ตั้งอยู่ในพระโสดาปัิผลชนแม้พวกอื่นเป็นอันมากก็ได้เป็นอริยะบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้นดังนี้แลเรื่องจิตที่ดิ้นรนกลับกลอก 저. <목소리도>